ศึกวันทรงชัยจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับประจำวันจันทร์ที่22มกราคม2561มวยคู่ที่3ราเล่จักรยานมวยไทยครับเจอกับแก้วมังกรเกียรติภัทรพันธ์103ปอนด์ครับมวยคู่นี้ครับเอาละครับขึ้นมาก็สาดกันเลยครับสาดอาวุธกันเลยครับแทงซ้ายราคาครับทางด้านของราเล่โยกเข้าหาครับแก้วมังกรครับรูปร่างสูงยาวดีเหลือเกินนะครับสูงยาวดีทั้งคู่ครับกรรมการชัยยุทธ์ขำนาเร่ออกซ้ายหน้าครับแก้วมังกรครับยก3เดินต่อครับขยับเสียบเข่าซ้ายครับกดแขนกระชากมาฟันศอกขวาครับราเล่ครับเจอแข้งขวาคืนครับโบกให้เดินนะครับกองเชียร์ทางด้านของมุมน้ำเงินครับเตะซ้ายครับราเล่เหลียงด้วยลำแข้งครับเอาหมัดคืนครับไม่เท่าไรครับทำสีหน้าสีตาบอกไม่เท่าไรครับราเล่เดินต่อครับแก้วมังกรครับออกซ้ายหน้าฮุกซ้ายไม่โดนครับขวาก็ไม่ถึงครับแก้วมังกรถีบซ้ายเตะขวาครับเตะขวาครับแก้วมังกรถีบซ้ายนำครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับขยับขยับก็ซ้ายก็ไม่ถึงครับในครับในครับเสียบเข่าขวาครับลาเล่เหน็บขวาคืนครับหมดยกครับแล้วครับยกที่4ครับสู้กันต่อครับพยายามจะเดินไปคว้านะครับทางด้านของเจ้าแก้วมังกรครับแต่ว่ายังทำอะไรได้ไม่ถนัดนักต้องเร่งหน่อยครับครับได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของลาเล่นะครับเนี่ยครับในมันตียังไม่ได้ครับทีขวานำครับแต่ว่าเจอดักแทงเข่าขวาครับแก้วมังกรตีเข่าขวาครับโอ้ลาเล่จับไม่ให้แก้วมังกรนี่ได้ตีถนัดนะครับแหมในนี่แก้วมังกรครับพยายามจะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับลาเล่ยังไงครับพลิกออกมาเอาละครับโอ้ยเจอแข้งซ้ายไป2แข้งครับตีเข่าขวาครับลาเล่ครับตีเข่าซ้ายครับลาเล่ฉลาดกว่าครับเดินเข้าหาครับแก้วมังกรครับช้าไม่ได้ครับหมัดขวาก็ทาครับเอาละครับตั้งแขนออกเสียบเข่าซ้ายดีครับโอ้เอาจนได้ครับลาเล่ครับเกือบไม่ล้มนะครับถ้าเกิดไม่ล้มอีกเรื่องนึงครับเดินต่อครับแก้วมังกรเตะซ้ายครับลาเล่เกะขวาครับขวาระพับเก็บแก้วมังกรตีเข่าขวาครับลาเล่ตีเข่าขวาคืนครับแก้วมังกรหมุนหาเหลี่ยมจังหวะออกเข่านี่มันช้าไปนิดนึงเดินต่อแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับลาเล่ครับแก้วมังกรตีเข่าซ้ายเสียงเชียร์ก็พยายามให้จังหวะอยู่นะครับเชียร์แบบเสียงดังครับยอดศึกวันทรงชัยเมื่อ22มกราคมก็ 975,000 นะครับเตะซ้ายครับเจอแข้งขวาสวยแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับแก้วมังกรกดแขนตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายแต่ว่าลาเล่ครับแหมดึงตัวหลบได้ดีครับกรรมการแยกหมดยกครับหมดยก4ครับโอ้ถือว่าเป็นยกคุณภาพครับมันหยดติ่งครับยกนี้ครับยกสุดท้ายครับเด้งตีเข่าครับทางด้านของลาเล่ครับยังหยุดไม่ได้นะครับแก้วมังกรครับเกมมันบีบมันกดดันให้ต้องเดินแล้วครับเดินเข้าไปต้องได้อาวุธด้วยครับแทงเข่าครับในแม่คือในดีครับทางด้านของแก้วมังกรครับเพียงแต่ว่าหาเหลี่ยมตีไม่ค่อยถนัดเท่านั้นเองครับหุ้มง่ามไม่ได้ครับตีครับตีครับโอ้ดูครับเนี่ยครับลาเล่ตีก่อนครับเนี่ยครับแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมตีดีครับเนี่ยครับลูกฉลาดของลาเล่ครับโอ้มวยตัวเล็กกลายเป็นหันไปมองทีมงานครับทีมงานบอกให้เดินครับแทงเข่าขวาครับแก้วมังกรอ้าวไม่โดนครับพยายามจะปัดขาครับทางด้านของลาเล่มีเหลี่ยมมาช่วยแล้วก็ง้างแข้งซ้าย
จอเหลี่ยมนี้หันไปมองทีมงานแล้วครับลาเล่ครับยังเดินต่อครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับเนี่ยครับโอ้เบียดเอียดอาร์ตจริงๆนะครับจะว่าไปแล้วมวยคู่นี้ดูลูกเสียบขวาของแก้วมังกรก็เสียบได้ดีครับเอาละครับแก้วมังกรออกมาถอยครับอุ้ยเจอแข้งซ้าย2แข้งครับโอ้มวยเดินดีๆกลับมาถอยครับโอ้2แข้งนี้ลาเล่ไม่เข้าเลยครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้เบียดมากๆครับมวยคู่นี้ครับโอ้เดินดีอยู่แท้ๆครับกรรมการชูมือที่ราเล่จักรยานมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก้วมังกรเกียรติภัทรพันธ์ครับเนี่ยครับมวยเดินแล้วทำได้ดีครับดันมาถอยซะ